เรื่องย่อละครหัวใจลูกผู้ชายชีวิตของเขาต้องตกอยู่ในวังวนความแค้นเมื่อรู้ว่าแม่และเพื่อนทรยศร่วมมือกันฆ่าพ่อตายเขาวางแผนแก้แค้นด้วยการใกล้ชิดกับลูกสาวศัตรูแต่นั่นกลับทำให้เขาตกลุมรักเธอโดยไม่รู้ตัวกว่าความจริงจะเปิดเผยทุกอย่างก็เกือบสายเกินไปนบจำเป็นต้องล้มเลิกการเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ตัวเองสอบได้ เพอออกมาหางานทำช่วยเหลือแม่เล็กหาเงินดูแลครอบครัวส่งเสียให้แดนน้องชายที่สอบเข้าคณะแพทย์เพราะพ่อดวงเอาแต่กินเหล้าเข้าบ่อนและด่าทอนบเป็นตัวซวยนบไม่เคยโกรธพ่อได้แต่เก็บความน้อยเนื้อต่ำใจไว้เพียงคนเดียวแม่เล็กรักและสงสารนบคอยพร่ำสอนให้นบยึดมั่นในความดีที่จะเป็นเกราะคุ้มกันให้พ้นภัย นบใช้ความสามารถในเชิงมวยที่ล่ำเรียนมาจาก่ข่มวยจา่าเฉยอดีตนายตำรวจรับงานสแตนแมนผ่านโมเดลลิ่งของแม็กจนเป็นที่ประทับใจของผู้กำกับแต่กลับขวางตาปิ่นปักเพราะปิ่นปักเคยเจอนบตอนแก๊งนักเลงตีกันปินปักมีปมเกลียดนักเลงคนพวกนี้เป็นต้นเหตุทำให้แม่แท้ๆของเธอต้องตายปิ่นปักใช้อภิสิทธิ์ของความเป็นลูกเจ้าของบริษัทปฏิเสธนบ นบต่อว่าปินปักไร้วุฒิภาวะคนอย่างปินปักไม่สามารถบริหารงานค่ายหนังได้นั่นยิ่งทำให้ปินปักโกรธและตอบกลับมาว่าคนที่จะล้มเหลวไม่ใช่เธอแต่เป็นนักเลงอันธพาลอย่างนบเฮียหัวหน้าแก๊งเด็กแว้นในชุมชนรู้ว่านบต้องการเงินชักชวนนบไปคุมผู้หญิงที่ผับซึ่งลักลอบค้าประเวณีมโนสำนึกในคำสอนของแม่และจิตใจที่ฝ่ดี ทำให้นบปฏิเสธที่จะเดินบนเส้นทางด้านมืดธนูมือขวาของเปลวเรียกนบไปรับงานส,ตนสแตนแสดงหนังอีกครั้งเพราะเห็นผลงานการแคสติง้งและเบิกเงินล่วงหน้าให้นบเอาไปจ่ายค่าเทอมของน้องชายทำให้นบซาบซึ้งใจมากและสัญญาที่จะตอบแทนบุญคุณธนูในวันข้างหน้าแต่เงินก้อนนั้นกลับถูกพ่อดวงขโมยไปเข้าบ่อนนบเสียใจมากจนเผลอตำหนิพ่อดวงที่สร้างปัญหา พ่อดวงโกรธมากบวกกับริ์เล่าจึงหลุดปากด่าว่านบไม่ใช่ลูกแทๆ้ๆแม่เล็กจำต้องเล่าความจริงทั้งหมดว่าเธอเป็นน้องสาวแท้ๆของพ่อนบที่ร่วมหุ้นทำธุรกิจสายหนังที่ชนบุรีกับบัญชาแต่ถูกเพื่อนทรยศและค่าปิดปากเพราะพ่อของนบไปล่วงรู้ว่าบัญชาแอบใช้ค้ายาเสพติดโดยมีดาวใจแม่แท้ๆของนบร่วมมือกับเพื่อนใจโหด แม่เล็กไม่อยากให้หลานต้องถูกเลี้ยงดูด้วยมือคนชั่วจึงให้พ่อดวงขโมยนบออกจากโรงพยาบาลถูกคนของบัญชาไล่ย,ยิงจนรถตกเหวพ่อดวงช่วยชีวิตทุกคนไว้แล้วยอมทิ้งทุกอย่างที่ชนบุรีมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กรุงเทพนบเก็บความแค้นไว้ในใจรอวันทวงคืนความยุติธรรมจากทั้งคนชั่วที่ชื่อบัญชาและดาวใจแม่แท้ๆของตัวเอง กิฟและนิกกี้เพื่อนรักของนบช่วยกันออกสืบหาตัวบัญชาและดาวใจแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะบุคคลที่รู้ความลับทั้งหมดถูกฆ่าตายหมดแล้วทารายังปักใจเชื่อว่าลูกชายของเธอยังมีชีวิตอยู่ปินปักคอยปลอบใจและอาสาจะช่วยตามหาลูกชายในวันครบรอบวันตายของสามีทาราและวันเกิดลูกชายปินปักพาทาราไปทำบุญที่วัดได้เจอกับนบ นบเห็นทาราเป็นลมหมดสติจึงรีพาส่งโรงพยาบาลทำให้ปิ่นปักประหลาดใจลดอคติที่เคยมีกับนบและเชื่อว่านบเป็นคนดีทาราถูกชะตากับนบมากยิ่งได้พูดคุยก็รู้สึกเหมือนคนคุ้นเคยนบเองก็รู้สึกอุ่นใจที่อยู่ใกล้เมื่อรู้ว่าทารากำลังออกตามหาลูกชายที่หายไปนบให้กำลังใจขอให้ทาราสมหวัง นบไปทำงานสตานได้เจอปินปักบ่อยขึ้นนบเริ่มอ่อนไหวในความน่ารักความเอาใจใส่และความห่วงใยที่ปินปักมีให้ปินปักคือความอบอุ่นที่เข้ามาเติมเต็มให้กับหัวใจที่แห้งแล้งของนบแต่แดนสารภาพว่าชอบปินปักและขอร้องให้นบเป็นพ่อสือ่อนบจำต้องรับคำเพราะไม่อยากให้แดนเสียใจหลังจากนั้นนบจึงรักษาระยะห่างจากปิ่นปักเปรี้ยว ลูกสาวจา่าเฉยที่แอบมีใจให้นบรู้ดีว่านบกำลังเสียสละพยายามให้นบเห็นแก่หัวใจตัวเองบ้างแต่นบยืนยันไม่อยากทำให้น้องชายเสียใจเปรี้ยวแอบดีใจอยู่ลึกๆเพราะนั่นหมายถึงเปรี้ยวยังมีความหวังสักวันนบอาจหันมารักเธอแต่ใช่ว่าเส้นทางความรักของเปรี้ยวจะราบรื่นกระเจี๊ยบสาวสู้ชีวิตที่นบเคยช่วยไม่ให้ถูกบังคับขายตัวในผับของเฮียลงรักนบ ตามติดนบทุกฝีก้าวทำให้แดนไม่พอใจและเกิดอคติคิดว่ากระเจี๊ยบเป็นสาวใจแตกจึงคอยกันท่าแดนกับกระเจี๊ยบจึงกลายเป็นคู่กัดฟัดกันทุกครั้งถึงแม่นบพยายามอยู่ห่างปิ่นปักแต่กลับต้องใกล้ชิดเมื่อนบต้องไปถ่ายหนังในโลเคชั่นเดียวกับที่ปิ่นปักมาถ่ายรูปเพื่อทำโบชัวของเวดดิ้งสตู d ิโอแก๊งคนร้ายพยายามจะลักพาตัวปิ่นปัก นบเข้าไปช่วยเอาไว้ได้ทันเปลวเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวจึงจ้างนบเป็นบอดี้การ์ดนบจำเป็นต้องรับงานเพราะได้รับค่าตอบแทนสูงจะนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวเมื่อนบเปลี่ยนโฉมจากนักแสดงสตันมาสวมสูตรบอดี้การ์ดความหล่อเท่ของนบก็เข้าไปกระแทกตาของเอเกสาวคนสนิทของปิ่นปักบวกกับแรงเชียร์ของเมเพื่อนสนิทอีกคนของปิ่นปัก เอและเมฟันทงให้นบเป็นนายแบบคู่กับปิ่นปักในการถ่ายทำวิดีโอพรีเซนต์วดดิ้งแดนอาสาไปช่วยงานในกองถ่ายหวังใกล้ชิดเอาใจปิ่นปักในขณะที่กระเจี๊ยบสมัครงานเป็นผู้ช่วยเอเพราะต้องการใกล้ชิดเอาใจนบทั้งสองจึงเปิดศึกกันท่าด้วยความหมั่นไส้การถ่ายทำเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะนบและปิ่นปักส่งความรู้สึกและสื่ออารมณ์ถึงความเป็นคู่รักคู่บ่าวสาวได้อย่างดี แต่แล้วกลุ่มชายนิรนามบุกเข้ามายิงปิ่นปักนบเข้าปกป้องแต่ต้านกำลังไม่ไหวตัดสินใจขีมม่มอเตอร์ไซค์พาปิ่นปักหนีไปเปลวพบข้อมูลสำคัญว่าเสียวันชยัยอดีตคู่ค้ายาเสพติดที่แตกหักกับเปลวเ,เสียวันชัยจึงส่งคนไปฆ่าปิ่นปักหวังให้เปลวเ,เจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นนบพาปิ่นปักหนีมากบดานที่บ้านเพิ่มเพื่อนสนิทของจา่าเฉยอดีตตำรวจพันตัวเองทำสวนอยู่ที่เกาะเกรด็ด กับลูกติดหนึ่งคนคือพงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันปินปักดูแลคอยสั่งสอนและมอบความรักให้พงที่ขาดแม่ยิ่งทำให้นบวันไหวและตกหลุมรักปินปักในขณะที่ปินปักที่รู้สึกไม่ต่างกันกับนบผู้ชายที่เสียสละชีวิตดูแลปกป้องปิงปนปักจากอันตรายทั้งคู่เผลอใจเกือบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่เปลวและธนูตามมารับตัวปินปักกลับ จะเชือเห็นเปลวแล้วตกใจเพราะมันคือไอ้บัญชาฆาตกรที่ฆ่าพ่อของนบโลกของนบพังครืนผู้ชายที่นบให้ความนับถือคือฆาตกรเป็นพ่อของผู้หญิงที่ตัวเองรักและที่สำคัญทาราคือแม่ผู้ให้กำเนิดใจคอโหดร้ายของนบนบต้องการแก้แค้นเปลวด้วยการทำร้ายหัวใจของปิ่นปกักให้ครอบครัวเจ็บช้ำและล่มสลายนบยอมแตกหักกับแดน หวังที่จะทำให้ปินปักรักนบมากขึ้นจนอยากแต่งงานด้วยทำให้แดนเสียใจมากแม่เล็กเองก็เสียใจที่นบยังเดินหน้าทำงานเสี่ยงอันตรายส่วนพ่อดวงประกาศตัดพ่อลูกและไล่นบออกจากบ้านเพราะโกรธที่นบทำร้ายความรู้สึกของแดนนบยอมแบกความเจ็บปวดเดินออกจากชีวิตเพื่อกันทุกคนให้อยู่ห่างอันตรายนบทำงานกับเปลว รับรู้เบื้องลึกว่าเปลวทำธุรกิจค้ามนุษย์ในผับนบคิดจะเก็บหลักฐานเอาผิดแต่เปลวกลับวางมือพอเริ่มกลัวในกรรมและเป็นห่วงความปลอดภัยของปิ่นปักและธารานบจึงไม่มีหลักฐานเอาผิดเปลวได้ธนูไม่พอใจที่เปลวคิดจะวางมือจากธุรกิจมืดเพราะนั่นคือเส้นทางทำเงินธนูจึงคิดตั้งตัวเองเป็นใหญ่ใช้ลูกน้องที่ไว้ใจอย่างเฮีย เม้งลักลอบค้ายากับเสียวันชัยและจับมือกับสาลินีดาราสาวซึ่งเคยเป็นเมียน้อยเปเลวหวังแย่งชิงสมบัติทุกอย่างของเปเลวสร้างสถานการณ์ลวงเปเลวไปฆ่านบผ่านไปช่วยเปเลวเอาไว้ได้ทำให้เปเลวไว้ใจให้นบอารักขาธนูจึงทวงคืนบุญคุณจากนบให้นบสังหารเปเลวนบตกใจที่รู้ว่าธนูเป็นคนเลวนึกสมเพศเปเลวที่ถูกลูกน้องที่ไว้ใจทรยศ กำกำลังตามเอาคืนเปเลวเหมือนที่เปเลวเคยทำกับพ่อของนบนบแซงรับปากธนูอ้างว่าต้องการให้ผ่านพ้นวันแต่งงานของตัวเองกับปิ่นปากไปก่อนเพื่อให้เปเลวกระอักเลือดเสียใจนบเซอร์ไพรส์งานแต่งให้ปิ่นปากด้วยการตกแต่งสถานที่สวยงามที่ตึกร้างปิ่นปากมีความสุขที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับนบแต่แล้วนบกลับพังงานแต่งแล้วสารภาพความจริงว่า เป็นการจัดฉากเพื่อทำร้ายเปลวผู้ชายที่ฆ่าพ่อของเขาแล้วทิ้งให้ปินปักอยู่คนเดียวหัวใจของปินปักสลายไม่อยากเชื่อว่านบจะทำร้ายเธอและไม่เคยคิดว่าเปลวจ,จะเป็นคนฆ่าพ่อของนบปินปักร้องไห้แทบขาดใจธนูเจ็บใจที่นบไม่ยอมร่วมมือฆ่าเปลวจึงเผาบ้านแม่เล็กและจะฆ่าทุกคนนบช่วยแม่เล็กไว้ได้ แต่พ่อดวงจะเข้าไปเอาหนังสือเรียนของแดนออกมาจึงถูกฝ่ายคลอกตายแดนจะเข้าไปช่วยพ่อก็ถูกธนูขับรถพุ่งชนจนขาหักแดนโกรธและเกลียดนบหนักขึ้นกว่าเดิมโทษว่านบเป็นต้นเหตุหายนะทั้งหมดประกาศตัดขาดความเป็นพี่น้องนบคิดว่าเปลวเป็นคนทำออกตามล่าเปลวส่วนเปลวก็อยากเคลียร์ความจริงทั้งหมดกับนบทั้งสองนัดเจอกัน ธนูช่วยจังหวะพา,าปิ่นปากไปที่เกิดเหตุแล้วลวงเปลวไปฆ่าสร้างสถานการณ์ว่านบฆ่าเปลวทำให้ปิ่นปากยิ่งโกรธและเกลียดนบขอให้ตำรวจไล่ล่าจับตัวนบนบเริ่มผิดติะต่อเรื่องราวและมั่นใจว่าธนูอยู่เบื้องหลังการยิงเปลวพยายามนัดเจอปิ่นปากเพื่ออธิบายความจริงปินปักยอมเจอนบสั่งให้ธนูแจ้งตำรวจมาจับนบดำเนินคดี แต่ธนูบุกมาจับนบด้วยตัวเองจะเชยกิฟและนิกกี้ช่วยพานบหนีรอดไปได้นบเสียใจหนักที่ปินปักเข้าใจผิดว่าเขาคือคนที่ฆ่าเปเลวนบกลัวธนูจะทำร้ายปินปักและทาราร่วมมือกับเพื่อนๆพ,พาปินปักหนีออกจากคฤหาสน์ในขณะที่ธนูคิดจะฮุบทุกอย่างของเปเลวแล้วขืนใจปินปักเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ นบช่วยบินปากกับทาราออกมาได้สาลินีคิดว่าจะได้สวยสุขกับธนูที่คฤรพหัดของเปเลวแต่ธนูหักหลังสั่งให้เมง้งคืนใจสาลินีสาลินีเอาตัวรอดแม็กจะไปช่วยสาลินีเพราะเคยเป็นคนรักเก่าแต่แม็กถูกพวกธนูฆ่าตายนบพาทุกคนมาพักอาศัยที่บ้านเพิ่มแม่เล็กไม่พอใจทาราเชื่อว่าทาราร่วมแผนการฆ่าพ่อของนบ ทาราพยายามอธิบายและทำดีหวังว่าสักวันทุกคนจะเข้าใจความจริงแดนเสียใจที่ต้องดรอปเรียนและอาจพิการตลอดชีวิตคิดจะทำร้ายตัวเองกระเจีย๊ยบคอยเตือนสติและให้กำลังใจพร้อมดูแลแดนและช่วยทำกายภาพบำบัดทำให้ความสัมพันธ์ของคู่กัดกลายเป็นคู่รักเปเลวพักรักษาตัวจนหายดีสืบรู้ว่าธนูร่วมมือกับเสียวันชัยคิดฆ่าและทำร้ายปินปัก เปลวจึงจับมือกับสาลินีวางแผนเอาคืนทั้งสองสาลินีล่อลวงธนูออกมาเจอเปลวคิดจะฆ่าธนูสะสางปัญหาทั้งหมดโดยนบตามเข้ามารับรู้เรื่องราวเปลวเคลียร์เรื่องราวในอดีตทําให้นบรู้ว่าคนที่ฆ่าพ่อและคิดฆ่าเขาในวัยเด็กคือเสียวันชัยเพื่อฮุบกิจการและค้ายาเสพติดเสียวันชัยบุกเข้ามาจะยิงนบเพื่อปิดเกมแต่ปินปักพาตำรวจบุกมาช่วยไว้ได้ เสวันชัยถูกเปลวยิงเสียชีวิตส่วนธนูนี้การจับกลุ่มไปได้เปลวยอมรับผิดกับนบที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้ครอบครัวของนบพังเปลวยอมมอบตัวเพื่อรับโทษตามกฎหมายที่เคยทําผิดพลาดแม่เล็กรู้ความจริงทั้งหมดรู้สึกแย่ที่เข้าใจผิดแม่เล็กกราบขอโทษทาราทาราก็พร้อมให้อภัยนบเข้าไปกราบเท้าขอโทษทารา และยอมรับทาราเป็นแม่ของเขาด้วยความรักปินปักดีใจที่นบและทาราปรับความเข้าใจและกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันธนูเจ็บแค้นที่พวกนบทำลายทุกอย่างร่วมมือกับเฮียและลูกน้องบุกไปบ้านเพิ่มจะฆ่าแดนและกระเจี๊ยบนบช่วยชีวิตแดนไว้เฮียเสียชีวิตในการต่อสู้ส่วนธนูถูกตำรวจยิงและจับกุมได้การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้แดนซึ้งใจ ที่นบเสียสละชีวิตเข้ามาช่วยสองพี่น้องจึงกลับมารักกันอีกครั้งนบรู้สึกผิดที่เคยหลอกล่อปินปักแต่งงานจึงให้เมและเอจัดงานแต่งขึ้นอีกครั้งปินปักตื่นเต้นที่จะได้เข้าพิธีด้วยความรักและจริงใจแต่ธนูหนีออกจากโรงพยาบาลและจับตัวปินปักไปฆ่านบรีบตามไปช่วยเหลือเกิดการต่อสู้กันกับธนูธนูจะยิงนบและปินปัก แต่ด้วยความรักที่ทั้งสองมีต่อกันก็สามารถพลิกเอาตัวรอดแล้วทำให้ธนูพลาดท่าตกตึกตายฟ้าหลังฝนงามตาทุกคนต่างมีชีวิตใหม่แม่เล็กพาทารามาอยู่ด้วยดูแลกันและกันแดนกลับไปเรียนโดยมีกระเจี๊ยบคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนบได้แต่งงานกับปิ่นปักท่ามกลางความรักของทุกคนในครอบครัว ที่พร้อมจะช่วยเหลือและปกป้องซึ่งกันและกันตลอดไป